ท่านคิดถึงน้องพรใช่ไหมหลายคนก็เป็นห่วงน้องเพราะน้องเครียดมากเมื่อวานนี้บ้านที่น้องพรเคยหลับเคยนอนอยู่กับพี่ใหม่บ้านที่น้องพรเคยชวนผู้ชายเข้ามาเนี่ยนะจำได้ใช่ไหมหลังนั้นน่ะเนี่ยนะฮะน้องพรไม่อยู่แล้วคือถ้าพูดกันแบบง่ายๆคือรังรักของน้องพรน้องพรทิ้งรังรักของตัวเองแล้วล่าสุดอยากรู้ไหมน้องพรไปไหนเ่ะเปิดน้องดัานยก่อนก็ได้ นัตานนายจะไปเยี่ยมน้องพอรไามนคิดถึงคือประเด็นก็คือตอนนี้น้องพอรเครียดเราก็เลยรู้ว่าเออพอรเครียกก็เลยอยากจะไปถามว่าเป็นยังไงเก็บของเกี้ยงแลวนะคะคุณผู้ชมเห็นรังรักหลังนี้ไหมที่อยู่กับพี่ใหม่อยู่กับพี่กิจและอยู่กับพี่สามเพียงแต่สลับเวลากันอยู่นี่แหละฮะของหายเรียบเลยฮะปรากฏว่าทุกคนงงเฮ้ยพรหนีหรือเปล่าท่มามกลางกระแสะข่าวหมายจับที่กำลังจะเกิดขึ้น น้องไม่ได้หนีนะอย่าเพิ่งไปว่าน้องเพราะน้องบอกแล้วชีวิตนี้น้องจะไม่มีผัวอีกแล้วน้องปัตติยานเอาไว้เลยเราก็จะนับวันและตอนนี้ใช่ปะ่ะวันนี้หลังจากสาบานคือสองวันแล้ว<ช>สองวันน้องพรไปปรากฏตัวเพชรบุรีช,ช่องแปดก็ดันเจออีกสเสน่จิ้งจกเนี่ยมันเรียกร้องให้เราไปหา,าออจริงจิ้งจกที่น้องสักอะเอาเ<ช>ปิดภาพปัจจุบันขึ้นมาหน่อยสิปรากฏว่าเราได้รับแจ้งว่าน้องพร ไปแวะอยู่ที่น้องพรบใช่ไหมค่ะซึ่งเราก็ไม่ว่ากาันอันนี้เป็นสิทธิ์เขาแล้วเขาไม่ได้ผิดนะผมต้องย้ําตรงนี้นี่แล้วผมต้องชมคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนสอนน้องพรดีมากเพราะก่อนหน้านี้พ่อก็ไม่บอกว่าแล้วคุณผู้ชมดูข่าวเนี้ยบางทีมาสะท้อนอะไรอย่างหนึ่งรู้ปะ่ะสุดท้ายความรักของพ่อแม่เนี่ยบริสุทธิ์มากต่อให้ลูกจะโดนสังคมโทษนั้นลุมปะนามทั้งโลกวันเนี้พ่ออยู่ข้างๆ แล้วพ่อบอกหนูลาออกมาหนูพูดความจริงกับพ่อและอย่ากโกหกพ่อนี่หลักฐานใหม่วงจรปิดน้องพรไปกับพ่อ<ช>และนี่ออะเปิดเต็มจอก็ได้ฮะ นี่ทำไมเมภาพนี้คือเป็นภาพเมื่อวานนี้หลังจากที่เราได้สัมภาษณ์พูดคุยกับคุณพ่อของน้องพรเนี่ยนะคะแล้วก็ oh ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยเหมือนน่าจะเก็บของแล้วก็ออกจากกรุงเทพเลยมุ่งหน้าไปที่บ้านคุณพ่ออยู่ที่ตําบลป่าเดงอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีแต่ว่าภาพนี้เป็นกล้องวงจรปิดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ระหว่างทางคือที่สี่แยกหนองพลับจังหวัดเพชรบุรีก็เป็นเวลาที่เหมือนเขากําลังจะเดินทางกลับบ้านอะไปแวะทานข้าวอยู่ที่ร้านก็ไม่ได้ผิดอะไรเพราะตอนแรกเราตกใจว่าเฮ้ยน้องพรไปไหนอะบ้านหายเกี้ยงเลยลองคู่กน้็ไดะครับ แล้วคุณพ่อจะเห็นแล้ว,ว่าความรักของพ่อเนี่ยดีมากลูกผิดท่านก็ไม่เข้าข้างนะฮะท่านก็ด่าลูกสาวท่านด้วยว่ามันทําอย่างนี้ได้ไงอับอายวงตระกูลกันหมดขึ้นคู่กับภาพนิ่งนะฮะวงจรปิดขึ้นคู่กับภาพนิ่งที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้นะฮะจะเห็นว่าพ่อเขาอยู่ข้างๆตลอดเวลาแล้วก็เข้าใจว่าวันนี้ จากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าท่านเรวัตเนี่ยท่านขอแก้ไขนิดนึงวันก่อนท่านไลฟ์สดในช่องโจเรวัตกินเคสอนแนะให้น้องพรไปบวชชีท่านบอกอย่าบวชเลยนะอีหนูอออือะไรเอือฟังอยู่ฟังอยู่ท่านก็บอกอย่าบวชเลยนะอีหนูเดี๋ยวมันจะวุ่นนี่ฮะพอจะน้องพ่อไปต้องบวชชีนะอย่าบวชชีนี่สองวันแล้วที่น้องสาบานนี่ฮะ คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลอา้าวน้องพรจะไปตั้งต้นชีวิตใหม่แต่เดี๋ยวเราต้องรอดูว่า2วันนี้จะมีหมายจับไหมนะครับและผมเชื่อว่าน้องพรเขาก็ไม่หนีไปไหนเขาขอไปตั้งต้นชีวิตหลังจากนี้นะครับลืมเรื่องในอดีตแล้วเราปรับเนื้อปรับตัวกันใหม่กับคำสาบานว่าจะไม่มีใครตลอดชีวิตไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมอ่ะประมาณนี้